สวัสดีค่ะทุกนีรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังพลตรีมูฮัมมาดูบูฮารีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาพันสาธารณรัฐในจีเรียเป็นสมัยที่สในวันที่29พฤษภาคม2562 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านพลตรีมูฮัมมาดูบูฮารีประธานาธิบดีแห่งสาพันธ th ์สาธารณรัฐไนจีเรียกรุงอาบูจาในโอกาสที่ท่านเข้าดํารงตาแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเป็นสมัยที่สองท้าพระเจ้ามีความยินดีขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประสบความสําเร็จและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถทาวจของสาพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความปรารถนาดีระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันให้นั่นแฟนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามวรมราชกุม,มารีทรงเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพปี2562สุขภาพดีคุณภาพชีวิตดีวันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารี สดรจพระราชะดำเนินไปยังโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสมเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพปี2562สุขภาพดีคุณภาพชีวิตดีจัดโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานและนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ทุรกันดารที่มีความหลากหลายทางบริบทของโรงเรียนและชุมชนซึ่งเป็นแบบอย่าง การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการก้าวสู่ศตวรรษที่21และสังคมดิจิตอลมุ่งขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องทําให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ เป็นการสนับสนุนการพัฒนาเด็กเยาวชนและโรงเรียนไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนตลอดจนเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในงานมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆอาทิวิวัฒนาการสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่มีการดําเนินโครงการควบคุมป้มองกันโรคขาดสารไอโอดีนการส่งเสริมพภฒนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารขยายผลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาสร้างโครงข่ายที่เข้มแข็งและขยายไป สู่ชุมชนส่งผลให้ปัจจุบันเด็กและเยาวชนในทินทุรกันดารมีภาวะสุขภาพดีขึ้นนิทรศการคุณภาพน้ำคุณภาพชีวิตจะแสดงเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคของโรงเรียนในถินทุรกันดารที่มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้นเพื่อป้องกันการปนเปืป้อนของแบคทีรีย และนทิทรรศการสมรรถนะทางกายสามเณรในการส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างสมรรถนะร่างกายของสามเณรนักเรียนให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมซึ่งได้มีการเริ่มใช้ที่โรงเรียนพระปริยติธรรมในโครงการตามพระราชดำริภาคเหนือส่งผลให้สาม,มารถลดและแก้ไขภาวะโภชนาการเกิน ซึ่งถือเป็นการร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามารมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพ,พัฒนาบริหารศาสตร์ประจําปีการศึกษา2560ถึง2561 เวลา14ิก59นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระกกรม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา2560ถึง2561ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยมีผู้ส่งคนวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาิติมศักดิ์จำนวน2คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน2,144คน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชว์วาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ต่างก็มีความรู้ในศาสตร์การพัฒนาเป็นต้นทุนที่ดีสำหรับจะออกไปเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานพัฒนาต่อไปแต่การจะพัฒนาสิ่งใดนั้นนอกจากจะต้องมีความรู้เป็นทุนแล้วยังต้องอาศัยปัจจัยส่งเสริมที่สำคัญคือความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะได้รับผลผลจากการพัฒนาด้วยความร่วมมือดังกล่าวจะเกิดมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันทั้งในเรื่องวัตถุประสงค์ขั้นตอนวิธีการและประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อันจะนำไปสู่การพิจารณาไตร่ตรองและแตัดสินใจร่วมกันในประเด็นต่างๆ โดยเหตุนี้จึงอาจจะต้องใช้เวลาและต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่อาจรีบเร่งกระทำโดยอาศัยเพียงความรู้ในหลักวิชาการอย่างเดียวได้ขอให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงแนวพระราชดำรเิเกี่ยวกับการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบาพิตรได้พระราชทานไว้ว่าการพัฒนานั้นจะต้องค่อยสร้างค่อยเสริมไปทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับ และควรจะต้องเป็นการทำไปพิจารณาไปปรับปรุงไปแม้อาจจะต้องใช้เวลาเป็นแรมปีแต่ผลที่ได้จะเป็นความเจริญมั่นคงที่ยั่งยืนและเที่ยงแท้หลังจากนะั้นสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพระราชทานพระราชบรมกาศให้ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เฝ้าทูลองพระบาททูกลกระลาทูลกรม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราช,ชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปรรถัมภ์เฝ้าถือลองพระบาททุนก็เล่าถึงกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจําหน่ายสลากกาชาดประจำปี2560เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและสมาคมศิทยิเก่าคณะบริหารธุรกิจเฝ้าถือลองพระบาททุนก็เลาถึงกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเอกสุรยุจุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพผลเอกประเรมตินสูรานนท์ วันนี้เวลา18บนาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลราบปดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานอนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมาบอพิษดุสิตบนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปร,เรมเตินสุลานน์ซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิอริอายุ9ก 9ทางนี้ในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2562ในวาระครบ7วันการถึงแก่สัญญกรรมของพลเอกปร,เรมเตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพพลเอกเปร,เรม นอกจากนี้ทรงพระกระุณาโปรโดกระลาภรกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชก,กุศล15วันในวันจันทร์ที่10มิถุนายน2562บำเพ็ญพระราชก,กุศล50วันวันจันทร์ที่15กรกฎาค,คม2562และบำเพ็ญพระราชก,กุศล100วันในวันอังคารที่3กันยายน2562 องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี วันนี้พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองครมนตรีในฐานะประธานกรรมาการบริหารหมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานโครงการนำร่องการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้น้อมนําตัวอย่างความสําเร็จจากนาพระราชดําริสมเด็จพระนิธิถวาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบม รมราชกุมารีที่ได้พระราชทานพระราชดำริิให้โรงเรียนมออวิทยานุสรจังหวัดสงขลาจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ขาดแคลนครูผู้สอนมากว่า5ปี ทำให้ในหักเรียนใ,ในห้องเรียนปลายทางได้เรียนร่วมไปพร้อมกันและโต้ตอบกันได้เสมือนได้เรียนในห้องเรียนเดียวกันมาเป็นแนวาปฏิบัติในการดําเนินงานของโรงเรียนซึ่งได้เริ่มดําเนินการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562เป็นภาคเรียนแรกและจะขยายการดําเนินการถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง จากนั้นองค์มนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโครงการนําร่องการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางของโรงเรียนพรมมนุ์สรจังหวัดเพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนต้นทางของภาคกลางที่จะถ่ายทอดสัญญาณไปยังโรงเรียนปลายทางอีกสโรงได้แก่โรงเรียนอนุบาลวับดบางนางบุญจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดสุนทรสถิต ในพระราชูปัมจังหวัดสมุทรสาครและโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการถ่ายทอดการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งใน5รายวิชาพื้นฐานและอีก3รายวิชาเพิ่มเติมประกอบด้วยวิชาภาษาไทยสังคมศึกษาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์เพิ่มเติมและวิชาวิทยาการคำนวณไปยังโรงเรียนปลายทางดังกล่าวให้สามารถสื่อสารโต้อตอบในชั่วโมงเรียน แบบเรียลไทม์เรากลับเป็นห้องเรียนเสมือนจริงได้ซึ่งช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเยาวชนและจะช่วยทำให้ผลสมริ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแก่น้อยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหน้องเขียวจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้พลเอกการปนานรุดดิตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิคโครงการหลวงเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาคโครงการหลวงแก่น้อยตำบลเมืองณอํอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523ตามพระราชด,ดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตร เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่นลดการทำไร่เลื่อนลอยและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชนให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นปัจจุบันศูนย์แห่งนี้มีพื้นที่57,210ไร่ราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูจีนยูนานและไทยใหญ่รวม13หมู่บ้าน1,400ครัวเรือนประชากรกว่า6,400คน มีการส่งเสริมปลูกพืชผักสมุนไพรไม้ผลไม้ดอกพืชไร่และกาแฟอาราบิกา้าภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและระบบมาตรฐานอาหารปลอดภยัยสามารถสร้างไรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีควินัวซึ่งเป็นสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพเป็นหนึ่งในผลผลิตหลักของศูนย์ที่ได้รับความนิยม ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงได้ทำการวิจัยทดสอบควินัวร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันแหล่งพันธุกรรมแห่งชาติชิลีมาตั้งแต่ปี2556และเลือกศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแก่น้อยเป็นพื้นที่แห่งแรกในการส่งเสริมแก่เกษตรกรปัจจุบันมีเกษตรกรที่สนใจและเข้าร่วมการปลูกควินัวจำนวน3 5ราย จากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวตําบลเมืองนะอําเภอเชียงดาวซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2523ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นในพื้นที่ ปัจจุบันมีพื้นที่ครอบคลุม22,049ไร่ราษฎรในพื้นที่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าคชินอาขาลาหูและลัวรวม2หมู่บ้าน959ครัวเรือนประชากรกว่า4,800คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีไรายได้จากการปลูกพืชผักเขตหนาวได้แก่มะม,ม่วงอะโวคาโดเคปกูสเบอร์รี่ฟักทองญี่ปุ่นฟักทองสีขาวมันเทศญี่ปุ่นงาหอมไม้ดอกและพืชตระกูลถั่ว โดยปลูกภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภยัยรวมทั้งสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นศูนเรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่บุคคลทั่วไป ต่อจากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปติดตามการดําเนินงานของอ่างเก็บน้ําชนลประทานบ้านใหม่สาม,มัคีซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหน้องเขียวโดวยมีความจุ25,000ลูกบาทเมตรมีระบบการส่งน้ําจากฝายแม่มะหลอดบ้านนาสิริฝายหัวเย็นบ้านเมืองนะและฝายผาแดงมาจัดเก็บน้ําไว้เพื่อกระจายให้แก่ราษฎรได้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือนและทําการเกษตร ผู้วรารัชาการจังหวัดปัตตานีเชิญตรก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณตลาดนัดบอดทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาปรดกระหม่อมให้นายไกรสอนวิสิบงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตปตานีเชิญตะก้าสิ่งของพระราชทานไปม,มอบแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณตลาดนัดบ่อทองบ้านบ่อทองหมู่6ตำบลบ่อทองอำเภอหน,นองจิกจังหวัดปัตปตานีเมื่อวันที่27พฤษภาคม2562ได้แก่ญาติของนางสาวสาริปะอา อาเยาะแสณบ้านเลขที่36หมู่4ตบบางเขาอเภอหนองจิกจัหดปัตตานีซึ่งได้ประกอบพิธีฝังศพนกกโบดอนยางหมู่4ตบบางเขาอเภอหนองจิกจัหดปัตตานีเมื่อวันที่28พฤษภาคม2562และญาติของเด็กชายไอดินฟิตรียัโกณบ้านเลขที่108หมู่6ตบ่บอทอง,อ,งอหนองจิกจัหดปัตปตานีซึ่งได้ประกอบพิธีฝังศพนก,กุโบโตลือบาลีลัดหมู่6 ตำบลบ่อ,บบอทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่28พฤษภาคม2562การเนื่อรับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในส่วนภูมิภาคตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน9 0 4จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในส่วนภูมิภาคตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินกิจกรรมน้ณบริเวณรอบลานอนุสวรีท้าสุรานารีและบริเวณสนามหน้ากสาลากลางจังหวัดนครราชสีมามีพลเอกศิวะพระหม่อนทั์ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพ,พระราชทานเราทำความดีได้หัวใจเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีนายวิเชียนจันทราโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำส่วนราชการประชาชนจิตอาสาวกว่า500คนร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบหลานอนุสวรีท้าสุรานารีซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นจุดศูนย์รวมใจของประชาชนและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ยด้ยร่วมกันพัฒนาพื้นที่ด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ปูพื้นหญ้าทาสีและเก็บขยะในคูเมืองส่วนกิจกรรมการเปิดรับจิตอาสาพระราชทานใหม่ของจังหวัดนครราชสีมามีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30พฤษภาคม2562ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียสุรนา,นารีอำเภอเมืเองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้มีประชาชนจากทั้ง32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาเดินทางไปลงทะเบียนสมัครจิต าจานวนมากซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความถนัดทางนี้ทางจังหวัดได้มีการจัดเตรียมสถานที่อำนวยความสะดวกไว้พร้อมทั้งการจัดตั้งเต็นที่พักจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆเช่นจุดคัดกรองจุดปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจุดประชาสัมพันธ์จุดลงทะเบียนและจุดรับบัตรคิวโดยผู้สมัครเข้ารับสิ่งของพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรุณาโปรดกระาปกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาจลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่าในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือหมื่นสุทธานารีนาศพร้อมทั้งลงนมถวายพระพร์ให้ทรงหายจากพระอาการประชวเรวเร็วอาทิสมอรไหลอ้อนแห่งกรุงเทพ โพสในพระบรมราชูปธรัรม์นายมานยยาประคำประธานสภาพัฒนธรรมเมืองพัทยาและประธานกลุ่มศิลปินอิสระพ,พัทยาจังหวัดชนบุรีสมาคมผู้ปกครองและครูเซน,นฟรังซิสซาเวียเท่านี้สนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9น้นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวัน บุคคลสำคัญคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยการถึงแก่สัญญกรรมของพลเอกปร,รมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานาครตลอดทั้งวันมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนไปนร่วมลงนามแสดงความอาลายัยพลเอกประเคนตินสุลานน์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562อาทิเอกอัครราชทูตร,รชาชอาณาจาักรโมร็อกโกประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย เอ dom, กอัครราชทูตเนการาบรูไนดารุสลาลมประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทยนายจาตุพรบุรุษพัฒน์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมคณะ กงศุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทยกงศูลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐเบรุสประจำประเทศไทยนายนุรักษ์มาประนีตประธานสารรัฐธรรมนูญและคณะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตประจำประเทศไทย นายชิโร่ซาโตชิมะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและนายปีเตอร์เฮมอนอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยท่านนี้สำนักงานองคมนตรีเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยในเวลา9กนาฬิกาถึง16นาฬิกาจนถึงวันที่2วมิถุนายน2562 จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิสดิสวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ